เริ่มแล้วโรงแรมแขนคู่เหนือมหานาทีสีทันดอนเพจ 4,000 Eastland ได้รายงานครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาทีมก่อสร้างของเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนได้ทำการสำรวจที่ดินร่วมกับรัฐบาลลาวเป็นเวลา45วันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนจะเปิดตัว2โครงการใหม่อย่างเป็นทางการก็คือโรงแรมแขนคู่และคลังสินค้าที่ชายแดนลาวกัมพูชาโดยโครงการโรงแรมแขนคู่จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างช่วงปลายฤดูฝนปีนี้ครับโรงแรมแขนคู่เป็นอาคารที่มีความวิจิตรงดงามถูกออกแบบคล้ายๆกับแขนนะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองของสปป.ลาวและเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้โรงแรมแขนคู่จะเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในสปป.ลาวมีความสูงถึง 238.98 เมตรเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนตั้งอยู่ที่เมืองโขงแขวงจำปาสักพื้นที่โครงการจะครอบคลุมเกาะแก่งน้อยใหญ่ที่เรียกว่าสีทันดอนหรือสีทันดอนในช่วงปลายปี2561ได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างเส้นทางคอนกรีตรอบดอนโขงเมืองโขงแขวงจำปาสักซึ่งเป็น1ใน17แผนงานของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนโดยโครงการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สีทันดอนมีการเซ็น MOU เมื่อวันที่30มิถุนายน2560บริษัทกวางตุ้ง Yellow Industry จำกัดในนามของบริษัทร่วมทุนพัฒนาสีทันดอนจำกัดเป็นผู้ได้รับสัมปทาน50ปีในเนื้อที่ทั้งหมด 61,537 ไร่รวมมูลค่าการลงทุน 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่มื้อหน้าสบายดี